เริ่มต้นในปีพุทธศักราช2473จากแผนกไฟฟ้าในกองบูราภิบาลสู่การเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปีพุทธศักราช2503รับผิดชอบดำเนินกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพื่อวางรากฐานสาธารณูปโภคด้านระบบไฟฟ้าที่สำคัญพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟมากกว่า20ล้านรายทั้งภาคครัวเรือนธุรกิจและอุตสาหกรรมครอบคลุม74จังหวัดทั่วประเทศ PEA มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาคมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทำให้ PEA พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขององุตสาหกรรมไฟฟ้าก้าวสู่ Digital Utility ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้านทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด้วยระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการระบบงานต่างๆแบบ Real Timeสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าที่ทันสมัยด้วย PEA Smart Grid สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ไฟทุกกลุ่มพัฒนางานบริการด้วยเทคโนโลยีที่สอดรับกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลให้ผู้ใช้ไฟสามารถเข้าถึงบริการทุกรูปแบบของ PEA ได้อย่างสะดวกง่ายดายที่สุดด้วยแอปพลิเคชันที่ย่อทุกบริการไว้บน Smart Deviceนอกจากนี้ยังมีสำนักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ใช้ไฟเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทุกการดำเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนพร้อมดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งหมายเพื่อสร้างรอยยิ้มแก่ทุกคน PEAพร้อมนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้ามาต่อยอดดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานสะอาดที่มีบทบาทมากขึ้นกว่า6ทศวรรษบนถนนสายพลังงาน PEA ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าไปสู่ทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยใจเติมเต็มสังคมไทยด้วยปณิธานสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Brightness for Life Quality